ก็สวัสดีครับวันนี้ก็ช่วงโควิดนะครับจะทำคลิปเปิดกล่องให้ดูนะครับพอดีโมตุลเขาส่งของมาให้เรารีวิวครับบริษัทไบค์แคร์2002จำกัดนะครับส่งผลิตภัณฑ์ของโมตุลมาให้ส่งมาสนับสนุนนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรบ้างข้างในแล้วก็อะไรที่พอแจกได้เราจะแจกให้แฟนคลับเราในรายการนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กล่องแรกกันก่อนล่มไว้ที่หลังเขาก็เห็นอยู่ไม่ล่มเรามาแกะนะครับที่ทำเป็นกรีดใหม่นะที่จริงกรีดแล้วโอเคกล่องแรกนะครับตัวนี้ BS Charger นะครับเหมาะสำหรับผมมากนะครับเพราะว่าผมไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปนะครับอันนี้แบตเตอรี่ได้ทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่เจ็ตสกี ADV รถกอล์ฟอะไรก็ได้ครับรถยนต์ยังได้เลยนะครับตัวนี้เขาส่งมาให้เราอันนี้ไม่ใช้ที่ไม่แจกโอเคโยนทิ้งไปเราได้แล้ว1อันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอันอื่นกันไอ้พวกนี้รู้อยู่แล้วนะน่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราแกะอะไรพวกนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างโอเคตัวนี้10W40 นะครับก็เป็นน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็น 10W40 นะครับอันนี้เหมาะสำหรับรถอะไรให้ทายรถมอไซค์ใช่กูก็รู้แค่นั้นแหละพี่โอเคครับตัวนี้เดี๋ยวเราดูว่าเขาแจก W40 มานะครับ W40 แจกมาลังนึงอะ12ขวดนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูว่าอะไรที่เราพอจะแบ่งได้เดี๋ยวเราจะแบ่งให้นะครับอันนี้ก็จะได้เสื้อก็เป็นเสื้อโมตุลนะครับเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อให้ด้วยเสื้อเรามี2ตัวแจกอ่ะไซส์เดียวกันนะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ยออยล์ฟิลเตอร์นะครับอันนี้ใช้สำหรับมี Honda มี Triumph มี Yamaha มี Kawasaki นะครับที่สามารถใช้ได้เดี๋ยวเราจะแจกไปให้ตัวนี้ก็จะเป็นออยล์ฟิลเตอร์นะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับก็มีมาทั้งหมด4กล่องนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกให้นะครับว่ามีอะไรบ้างมี4กล่องมีน้ำมันเครื่องว้าวตัวนี้เป็นผมน่าจะใช้ได้นะครับตัวนี้ 20W50 นะครับข้างหน้าอุณหภูมิข้างหลังเป็นความหนืดนะเราเน้นที่ความหนืดหนืดของผมได้อยู่50ครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปใช้เองนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแบ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์โมตุลนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะแบ่งไปให้แฟนคลับด้วยนะครับทั้งหมด50แผ่นจะมีทั้งแผ่นเล็กแผ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวจะแจกไปพร้อมของก็ได้คนที่ได้สติ๊กเกอร์ก็จะได้สติ๊กเกอร์อย่างเดียวดีไหมยอกเดี๋ยวจะแบ่งให้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันว่าคืออะไรผ้าบัฟใครชอบบัฟนะครับชอบแน่นอนอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยแกยังไงเนี่ยนี่นะก็เป็นผ้าบัฟครับผมก็เป็นของไมค์แคร์2002เหมือนเดิมนะครับที่ซัพพอร์ตมานะครับก็เดี๋ยวเราจะแจกให้ด้วยเป็นเซตไปนะครับเราจะแจกแบบสติ๊กเกอร์พอบัฟเสื้อบ้างเพราะว่าเสื้อได้มาแค่2ตัวแล้วก็น้ำมันเครื่องก็บ้างนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปกันครับของนี้ต้องมีอะไรดีๆแน่เลยเพราะเป็นกล่องใหญ่ว้าวอีกอย่างนี่อันนี้เป็นพวกสเปรย์ฉีดผมนะครับทำโมฮอคอ่ะไม่ใช่ละตัวนี้เป็นน้ำยาเคลือบโซ่นะครับโหกล่องนี้ไม่อยากแจกเลยอ่ะกล่องนี้เก็บไปใช้ได้เลยนะเนี่ยก็มีน้ำยาเคลือบโซ่มานะครับทั้งหมด6ขวดน่าจะเป็นเหมือนกันหมดแถวที่2ต่อไปอันนี้เป็นอะไรอ่ะน้ำยาทำความสะอาดฆ่าแมลงและฆ่าสารอินทรีย์ใช่พวกเช็ดชิลเช็ดพวกแฟริ่งอะไรพวกนี้นะครับนี่ต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับตามนี่อันนี้ก็มีเยอะพอสมควรนะครับไม่เยอะ2ขวดแล้วก็น้ำยาเช็ดหมวกกันน็อกนะครับน้ำยาเช็ดหมวกน็อกเช็ดชิวหมวกนะครับตัวก็จะเป็นตัวนี้อีกตัวนึงตัวนี้เราก็โชว์ก่อนนี่โอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็มีตัวนี้เป็นสเปรย์ทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์นะครับโหตัวนี้น่าจะเหมาะกับผมนะครับเพราะว่ารถผมยังเป็นคาร์บูอยู่นี่โอเคครับตัวนี้เราก็ได้มาอีก6ขวดต่อไปก็เป็นตัวนี้อะไรอ่ะใช่เป็นสเปรย์เคลือบเงานะครับให้ความงามที่ดีที่สุดและให้การปกป้องสูงสุดด้วยนะครับเกี่ยวกับสีเคลือบเงาต่างๆนะครับอันนี้สีหมวกอ่ะใช่เป็นทั้งรถทั้งหมวกนะครับก็จะเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งขนาดครึ่งลิตรนะครับ500 มล. มีโลโก้
โอเคโอ้โอต่อไปก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นน้ำมันเบรกสังเคราะห์นะครับตัวนี้ใครที่ใช้เบรกดำก็ไม่ต้องขอแล้วกันนะไปลาดดิสเบรกใช้ไม่ใช่ครับผิดวิธีตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นตัวทำความสะอาดในหมวกแน่ๆเลยผมดูจากรูปผลิตภัณฑ์ความสะอาดภายในหมวกกันน็อกนี่เป็นภายในนะครับคิปปี้ทุกคนคนมีต้องใช้ก่อนผมก็เป็นเหมือนกันนะหมดเหลืออีกอันนึงไม่รู้อะไรเอ่ยดูหน่อยอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องหนังนะครับใครที่ใส่รองเท้าบูทกางเกงหนังหรืออะไรก็สามารถใช้ได้หมดนะครับน่าจะเป็นเสื้อหนังได้เหมือนกันเป็นหนังเงานะครับหนังกลับไม่ได้นะครับเละนะครับโชว์หน่อยอันนี้มีขวดเดียวนะครับนี่ประมาณนี้โอ้ของแจกก็เยอะนะครับตอนนี้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราดูหน่อยเราจะแจกอะไรบ้างเป็นคอนเทนต์แรกนะครับถ่ายเสื้อกับเสื้อเวลสปินออกมาได้โดนใจทีมงานที่สุดนะครับก็จะได้ไปหัวใต้นี่นะหัวใต้ใต้กินนี้ใช่กินนี้แจกอะไรอ่ะแจกอะไรแจกอะไรตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่หน่อยนะตัวใหญ่กันดีกว่าจับแพ็คมาได้ครับก็จะเป็นน้ำมันเครื่องเดี๋ยวแกะน้ำมันเครื่องก่อนว่าจะมีแบบไหนให้เลือกบ้างกูทำคัตเตอร์หายแล้วเนี่ยตอนนี้ปึ๊บปึ๊บอันนี้เย้เย้อันนี้ก็20 50นะครับนี่ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันตัวนี้เราได้มา1ลังเต็มๆนะครับโหได้มา20ขวดอะไม่แจกต้องเอาไปขายมั้ยใช่เขาแจกมาให้เราใช้เขาแจกมาให้เราใช้นะครับถ้าขายเขาจะรู้ว่าเราไปขายเนี่ยเขาจะรู้ว่าที่มึงพูดนั่นแหละเอาเหรอตัวนี้ก็อาจจะเหมือนกันหรือเปล่าใช่นะครับเขาน่าจะรู้หลักรายการแล้วครับใช้พวกความหนืดสูงๆนะครับก็เป็น5020W 50เหมือนกันนะครับคนที่จะได้ไปอันแรกนะครับเราจะจัดน้ำมันเครื่องไปให้เต็มที่ไม่กล้าเกิน3ขวดนะครับอ่ะสมมติเราให้เท่านี้แล้วกันนะครับ1ขวดที่อันนี้สำหรับคนที่ซื้อเสื้อไปแล้วถ่ายรูปอ่ะผ้าบัฟ1ผืนสติ๊กผ้าบัฟไว้ผ้าบัฟนะครับ1อันเสื้อป่ะเสื้อด้วยเสื้ออยู่ไหนวะเสื้อด้วย1ตัวนะครับตัวแม่งได้เยอะไม่แบ่งคนอื่นเลยนะเนี่ย1รางวัลนะที่1รางวัล1รางวัลนะครับบอกกติกาไหมบอกกติกาอ่ะบอกหน่อยสิเอาอีกป่ะเอาอีกมันอยู่ข้างในนี้ไงโอเคเดี๋ยวเราจัดไปให้นะครับก็อาจจะได้ไปเป็นบำรุงเบาะแล้วกันนะครับ1อันนะครับแล้วก็อันนี้มันคล้ายๆเครื่องไม่เอานะครับก็ให้เป็นอีกขวดนึงก็คือเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเครือบถังเครือบไฟลิ่งอะไรนี่ครับประมาณนี้สำหรับรางวัลแรกที่ได้นะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์โมตุลให้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสื้อผ้าบัฟน้ำมันเครื่อง3ขวดนะครับทุกสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นตัวนี้หรือว่าเอาตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะที่เกียจได้เอาตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับนี่น้ำยาเคลือบอีกตัวนี้อันนึงนะครับโอเคก็จะได้มาประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ใส่เสื้อวิลสปินแล้วก็คือรีวิวใต้คลิปนี้ใต้คลิปนี้ได้ถ่ายรูปมาโพสได้ยอดไลค์เยอะที่สุดในคลิปอ่ะได้เยอะเลยหมดเขตหลังคลิปออก2อาทิตย์2อาทิตย์นะ2อาทิตย์ครับแล้วเราจะมาแจกรางวัลกันนะครับแล้วเราไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะแจกของรางวัลให้ประมาณนี้ที่1ได้อันเนี้ยเยอะสุดที่2ที่3ไม่บอกเดี๋ยวได้ไปเองเดี๋ยวก็รู้ประมาณนั้นแต่ได้น้อยกว่านี้หน่อยนึงหรืออาจจะได้พอๆกันแหละคนที่ไม่ซื้อเสื้อคนที่ไม่ซื้อเสื้อก็ซื้อซะล็อตใหม่มาอีกแล้วเนี่ยนะก็เราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วนะแบบว่านี่ทำนั่งทำรายการกันนี่ก็คือเอาเจียดเวลาของทุกคนแบบมาทำรายการเพราะว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะมันก็แบบค่อยๆไปตอนนี้มันก็ติดโควิดด้วยนะครับอย่างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะไปไหนได้ถ่ายอะไรลงได้ก็พยายามทำให้นะครับก็ตอนนี้มีคลิปในเพจพอสมควรก็ไปดูย้อนๆก่อนก็ได้นะถ้าใครอยากดูก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับคนที่อยากจะร่วมสนุกก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้กติกาอะไรยังไงกันในเพจเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงครับก็วันนี้ขอบคุณโมตุลมากนะครับกับไบค์แคร์2002นะครับจำกัดที่ส่งผลิตภัณฑ์ของโมตุลมาให้เราใช้นะครับขอบคุณนะครับฝากขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับที่ยังดูอยู่แล้วก็มายังเม้นเล่นกันนะครับขอบคุณจริงๆครับก็กับขอบคุณร้านสเก็ตบอร์ด
แลปปี้คาร์โลนะครับใครที่อยากเล่นสเก็ตบอร์ดก็ร้านผมก็ยังเปิดอยู่นะครับชั้นไม้ใส่สเก็ตเดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้ให้ทางใต้ด้วยนะครับเมื่อใครอยากได้ชั้นไม้วาง4อัน3ของอันอะไรก็สั่งได้ครับเดี๋ยวเราจะมีแบบไว้ให้ดูนะครับตอนนี้กูน่าจะโดนเพื่อนด่าละก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวของรางวัลจะไปแจกกันอีกทีนึงโอเคขอบคุณครับ